ีวิตการเป็นอยู่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้ที่ศูนย์อพยพที่บริเวณวัดพะเนาจุดนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับ6:28 นพาคุณผู้ชมไปติดตามรายงานสดเพิ่มเติมจากคุณธีรภพพันธนามรายงานสดเข้ามาเชิญครับครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้ผมมาอยู่ที่ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่วัดท่าพระเนาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งวัดแห่งนี้นะครับเปิดเพื่อที่จะรองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กำลังเผชิญกับวิกฤตในขณะนี้นะครับโดยทางวัดนะครับก็ได้แบ่งเมนเป็นพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลาการประเรียนนะครับใต้พระอุโบสถรวมไปถึงโรงครัวของวัดนะครับเพื่อให้ผู้ประสบภัยนั้นได้กระจายอยู่ตามตึกต่างๆไม่ให้แออัดกันมากเกินไปเพราะว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโควิด-19 ระบาดต้องเฝ้าระวังนะครับนี่นะครับตอนเช้าก็จะเห็นว่ามีผู้ประสบภัยหลายคนนะครับก็ตื่นแต่เช้าเลยแม่สวัสดีครับแม่ครับเอาอีหยังมาได้แน่ล่ะครับนี่แคแมว2ตัวได้แคแมว2ตัวครับเสื้อผ้าของใส่บ่ได้หยังจักแนวบ่ได้หยังจักแนวนี่จ้ะได้ผ้ามาชุดเดียวได้ผ้ามาชุดเดียวนี่เพิ่นก็มาบริจาคลุงยุ่นครับมีแค่นั้นบ่ได้หยังนะครับคือว่าของน้ำมูนี่ที่เพิ่นชื่อให้ครับจะของไม่ได้ยังออกมาจักแนวเห็นบอกว่าเมิดเนื้อมิดโตเลยเมิดเนื้อมิดโตบ่มีเงินบาทเดียวบ่ได้ออกมาเพราะว่าบ่มีครับเมื่อคิดว่าน้ำสิท่วมปานนี้ครับเงินเก็บที่แม่พ่อหาได้ไว้ซื้อหยอกซื้อยากะจมไปกับน้ำหายไปแล้วเอามาบ่ได้กับน้ำมิดซื้อแนวเพราะว่าอยู่ในกระเป๋าบ่ฮู้บ่ไอ้เก็บไปแล้วก็จมไปเลยเข้าไปบ่ได้โอ้น้ำนี่สูงเลยกายศีรษะขึ้นไปครับประมาณจะว่าคนนี้ได้วุครับประมาณชุมหัวไปแล้วครับผมแม่ครับเพิ่นบอกว่าได้แมวมาตัวเดียวกะคอยยังสบายใจแน่น้อยนึงค่ะ2ตัวค่ะ2ตัวสบายใจอยู่เพราะว่าช่วยชีวิตเขาออกมาได้นี่แหละเพราะว่าเฮากะหาของเฮาเนาะคันป้อยไว้ในหันเขาก็ตายเพราะเขาบ่มีกับเขากับน้ำมันยังกินเพราะว่า บ้านก็เป็นบ้านล่างครับผมครับนี่นะครับก็เป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับที่หนีน้ำท่วมมาโดยที่ไม่มีอะไรติดตัวเลยเสื้อผ้าที่ใส่ก็เป็นของที่บริจาคเงินที่เก็บไว้เพื่อที่จะซื้อยารักษาตัวเองรวมไปถึงสามีที่นอนป่วยติดเตียงนะครับก็ไม่มีติดตัวเลยสักบาทนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่ามีผู้ประสบภัยหลายคนนะครับตอนเช้าช่วงนี้ก็ตื่นมาแล้วแม่สวัสดีครับนอนหลับบ่ล่ะครับมื้อคืนครับผมนอนหลับอยู่ค่ะนอนหลับอยู่ครับแม่ครับเห็นบอกว่าเข่าของขึงชัยหายไปหมดเลยค่ะหายไปหมดเลยค่ะหายไปน้ำหนามค่ะครับอยากฝากถึงรัฐบาลจังไดนะครับหลังจากน้ำรั่วที่บอกว่าเฮาเองกับมีความกังวลใจเพราะว่าสิ่งของที่เฮาหามาโดยน้ำพักน้ำแรงจมน้ำหายไปหมดแล้วค่ะอยากรัฐบาลช่วยเยียวยานี่ค่ะครับช่วยประชาชนนี่ค่ะเพราะว่าตอนนี้รายได้อีหยังก็บ่มีค่ะครับของก็เสียหายไปหมดแล้วก็พวกเอกสารอีหยังธุรกรรมอีหยังหายไปหมดเลยค่ะครับเป็นน้ำหนามค่ะครับเนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศของผู้ประสบภัยในช่วงเช้าจะเห็นว่าผู้ประสบภัยหลายคนนะครับใส่แมสเพราะว่าศูนย์ที่นี่นะครับมีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมากแล้วก็สิ่งที่กังวลก็คือการเฝ้าระวังโควิดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยจากทีมข่าวช่องวันแมสเนาะเอาไว้เป็นส่วนกลางที่จะให้แม่ผู้ประสบภัยเนาะได้ใส่แมสครับผมก็ถือว่าเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆครับจากทีมข่าวช่องวันนะครับผมครับคุณผู้ชมครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับก็อยากฝากถึงรัฐบาลที่จะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยานะครับเพราะว่าอยากขอให้เร่งรัดในการช่วยเหลือเยียวยาพอเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำมาหากินทุกคนจอยลมจมหายไปกับน้ำหมดเลยนะครับก็ไม่อยากให้เกิดความล่าช้าครับทั้งหมดนี้คือบรรยากาศคืบหน้าล่าสุดจากพื้นที่อพยพตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับครับขอบคุณคุณธีรภพพันธนามนะครับรายงานสดเมื่อสักครู่ขอขอบคุณ AIS 5G ด้วยนี่เป็นชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงเช้าวันนี้เลยนะครับเป็นบรรยากาศสดๆก็อย่างที่เราเห็นกันว่าทุกคนเอาออกมาได้เพียงแค่เสื้อผ้า1ชุดใช่ข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินมีค่าเอาออกมาไม่ทันเลยนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่เราทำได้เป็นเสียงสะท้อนเป็นกระบอกเสียงส่งไปถึงภาครัฐก็แล้วกันลำบากจริงๆที่จุดนี้ขอย้ำพิกัดอีก1ครั้งก็คือตำบลท่าพระอำเภอเมืองที่จังหวัดขอนแก่นวัดท่าพระเนานะครับต้องเร่งหยิบยื่นความช่วยเหลือไปให้อย่างน้อยมาที่ศูนย์อพยพนี้ก่อนก็ยังดีเนาะนะครับทีนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่เองในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นก็รีบเอากระสอบทรายนะครับ
ไปวางกั้นตามแนวถนนเฉพาะก็คือโดยเฉพาะริมถนนมิตรภาพช่วงสะพานข้ามแม่น้ำชีนะครับในพื้นที่บ้านกุดกว้างนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลังพบว่าระดับปริมาณน้ำตรงจุดนี้เนี่ยสูงขึ้นแล้วก็ขนานกับแนวของตัวถนนแล้วด้วยจะเห็นว่ามีแนวกระสอบทรายสีขาวๆแบบนี้นะครับจุดนี้จะห่างจากตัวเมืองซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญของขอนแก่นเนี่ยเพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นก็ต้องมาช่วยกันป้องกันเอาไว้ก่อนดีนะครับส่วนภารกิจในการผลักดันมวล น้ำชีออกจากจังหวัดขอนแก่นเมื่อวานนี้เห็นบอกว่ามีการนำเครื่องผลักดันน้ำเข้ามาติดตั้งเพิ่มเติมด้วยใช่คือหวังใจว่าอยากจะระบายน้ำออกจากพื้นที่ค่ะแชมป์คือเบื้องต้นก็อยากที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนไปก่อนแหละหลังจากที่มวล น้ำตอนนี้มันกำลังเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดมหาสารคามครับทีนี้ข้อมูลตอนนี้ก็ไปเจอว่าระดับน้ำในแม่น้ำชีคุณผู้ชมในขอนแก่นเนี่ยตอนนี้เริ่มทรงตัวแล้วนะโดยผ่านระดับสูงสุดมาแล้วและมีแนวโน้มว่ากำลังจะลดลงเนื่องจากการเร่งระบายเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่มีอะไรมาทำให้ติดขัดครับสิ่งที่ต้องภาวนาตอนนี้นะคะต้องช่วยส่งใจกันไปคือปริมาณฝน อย่าได้มาเพิ่มอีกเลยใช่นะคะซึ่งเราก็คุมมันไม่ได้อะนะมันเป็นเรื่องราวของธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ